ช่วงอร่อยโดนใจสนับสนุนโดยผงวุ้นสำหรับทำขนมตรานางเงือกใครที่ชอบรับประทานของหวานอย่างลอดช่องกะทิใส่ขนุนที่เคี้ยวแล้วหนุบหนับชื่นใจวันนี้เรามาดัดแปลงทำเป็นวุ้นหวานเย็นกะทิคลายร้อนกันดีกว่าค่ะเริ่มจากทำวุ้นหวานเย็นกะทิก่อนนะคะใส่ผงวุ้นสำหรับทำขนมตรานางเงือกน้ำตาลทรายเกลือป่นน้ำและกะทิสำเร็จรูปลงในภาชนะแล้วนำขึ้นตั้งไฟคนเป็นระยะจนส่วนผสมเดือดปิดไฟแบ่งวุ้นกะทิออกเป็น2 ส่วนค่ะวุ้นส่วนที่1ผสมกับลอดช่องวุ้นส่วนที่2ผสมกับเนื้อขนุนหั่นชิ้นเล็กจากนั้นตักวุ้นใส่พิมพ์ทรงจีบแล้วนำไปเข้าแช่เย็นจนส่วนผสมทรงตัวดีก็สามารถนำมาจัดใส่ภาชนะเสิร์ฟความสดชื่นและความอร่อยให้กับคนในครอบครัวได้แล้วล่ะค่ะ